This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยนอกกรอบครับวันนี้ Thai PBS เปิดบ้านเพื่อจะต้อนรับแขกพิเศษวันนี้หัวข้อสำคัญของผมคืออนาคตของมนุษยชาติคนรุ่นผมกับคนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ AI มันจะมามีผลกระทบต่อชีวิตของคนแต่ละรุ่นอย่างไรมันจะมีอิทธิพลเหนือความเป็นอยู่ของคนเราอย่างไรวันนี้เขาพูดถึงขั้นที่ว่าอีกหน่อยเนี่ยมนุษย์อาจจะอยู่ใต้อิทธิพลของเจ้า AI ก็ได้วันนี้คนรุ่นที่ไปศึกษาเรื่องนี้อยู่เนี่ยเขาจะมาบอกอะไรผมและผมจะตั้งคำถามอะไรเขาน้องพีพีครับน้องพัฒน์ภัทรนุฐาภรณ์ตอนนี้เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวครับที่ศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ MIT Lab ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกว่าด้วยนวัตกรรมว่าด้วยอนาคตของมนุษย์ในทุกมิติที่วันนี้เราอาจจะยังคาดไม่ถึงแต่งานวิจัยนั้นกำลังจะชี้ทิศทางซึ่งทั้งน่าตื่นเต้นทั้งน่าหวั่นหวาดและน่ากลัววันนี้จะได้ฟังครับว่าคนสองรุ่นนี้จะพูดถึงอนาคตที่ AI จะมาทำให้ชีวิตเราต้องปั่นป่วนผันผวนขนาดไหนครับแขกพวกมาแล้วครับเชิญนั่งเลยครับขอบคุณครับน้องพีพีครับพัฒน์ภัทรนุฐาภรณ์ปีนี้อายุ28แล้วครับคนนี้78ปีนี้ฉะนั้นเราห่างกันแค่50ปี50ปีแต่ผมกำลังมองว่าอนาคตของมนุษยชาติเนี่ยกำลังจะทำให้เราสองคนต้องมาหาทางออกร่วมกันใช่แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ที่ MIT Lab ครับตอนนี้พี่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ MIT Media Lab ครับทำวิจัยเกี่ยวกับ Human AI Symbiosisว่ามนุษย์กับ AI เนี่ยจะอยู่ร่วมกันแล้วมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงในอนาคตครับแล้วผลวิจัยขนาดนี้ไปถึงไหนว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้ไหมเขากับเราได้ในบางเงื่อนไขแล้วก็มีบางเงื่อนไขที่เราต้องวิจัยต่อไปครับเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็ relevant หรือว่าเข้าใกล้ผู้คนมากขึ้นโดยเฉพาะปีที่ผ่านมามันน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าเราติดตามเนี่ยอย่างเช่น ChatGPT ล่าสุดเนี่ยมันสามารถที่จะเราเพียงสั่งมันอย่างเดียวว่าให้ทำนี่เขียนโน่นเขียนนิยายให้ทำในสิ่งที่เราเนี่ยแค่ป้อนข้อมูลพื้นฐานมันไปได้ไกลมากเลยที่วิจัยอยู่เนี่ยถึงขั้นที่น่ากลัวไม่ว่ามันจะสั่งเราได้อะมันจะสั่งมนุษย์เราได้อะคือพี่ว่าปีนี้เนี่ยเราเห็นความย้อนแย้งอย่างนึงคือเราเห็นmachine หรือว่าเครื่องจักรเนี่ยมีความเหมือนคนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในขณะเดียวกันเราก็เห็นคนเนี่ยถูกทรีตหรือว่าถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลับกันมันย้อนแย้งกันมันจะสวนกันอย่างนี้ใช่ครับมันก็น่ากลัวสิใช่มันอันตรายมากครับฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังศึกษาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับไอ้เจ้าเทคโนโลยีเนี่ยนะสิ่งที่เราตั้งคำถามใหญ่ที่สุดคือคำพูดว่าคำถามที่สำคัญที่สุดคือเราจะเพิ่มความเป็นมนุษย์ของเรายังไงเมื่อเราใช้เทคโนโลยีอย่าง AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์พวกนี้ทำยังไงที่เทคโนโลยีพวกนี้จะไม่ได้กดความเป็นมนุษย์ของเราจนเรากลายไปเป็นเครื่องจักรเครื่องนึงเพราะถ้าเรากลายไปเป็นเครื่องจักรเนี่ยเครื่องจักรก็จะเป็นเครื่องจักรได้ดีกว่าเราอยู่แล้วดังนั้นสิ่งสำคัญคือการที่จะ remain human หรือว่าการที่เราจะเป็นมนุษย์ในยุคเทคโนโลยีเนี่ยเป็นคำถามสำคัญเราเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์มากขึ้นกว่าเดิมต้องเป็นมนุษย์มากขึ้นไม่ใช่พยายามทำตัวเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ใช่แล้วทีนี้เครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นมนุษย์มากขึ้นไหมก็เหมือนกับที่เราเห็นตอนนี้เทคโนโลยีอย่าง machine learning ที่ตอนนี้เราคนพูดถึงคือ large language model โมเดลภาษาขนาดใหญ่เนี่ยมันเก่งมากในการเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์จากการที่มันเรียนรู้จากข้อมูลมหาศาลบนอินเทอร์เน็ตจากหนังสือจากสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้มันสามารถจะ copy กระบวนการที่มนุษย์โต้ตอบกันเหมือนเนี้ยคุณสุทธิชัยกำลังคุยกับพี่อยู่อีกหน่อยมี AI ที่เป็นเวอร์ชันของพี่เรียนรู้จากวิธีการพูดของพี่บนโซเชียลมีเดียบนอะไรก็แล้วแต่มันก็สามารถที่จะ copy กระบวนการพูดหรือว่ากระบวนการสื่อสารของพี่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องหน้าตาท่าทางที่ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเรียนแบบได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่วิธีคิดของพีพีเนี่ยสามารถที่จะไปถอดให้มันแล้วคิดอย่างพีพีได้ไหมคือพี่ว่าเนี่ยมันเป็นอันที่น่าสนใจเหมือนกันว่าตอนนี้เราพูดถึงกระบวนการที่เครื่องจักรเนี่ยสื่อสารหรือว่าแมชชีนเนี่ยสื่อสารกับคนแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้พูดถึงว่าเอ๊ะ
มันมีความคิดที่มันdiverse จากเราแค่ไหนมันมี creativity มากแค่ไหนฉีกออกจากมันฉีกจากตัวเราออกมาแค่ไหนดังนั้นงานวิจัยแต่ละชิ้นที่ทำอยู่ที่ MIT เนี่ยคือการศึกษาเงื่อนไขแล้วว่าปฏิสัมพันธ์แบบต่างๆ อย่างเช่นเราศึกษาว่าเมื่อคนbrainstorm หรือว่ามีการแบบว่าพยายามจะทำงานสร้างสรรค์กับ AI เนี่ยมากน้อยแค่ไหนที่ AI ช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นหรือว่าเรา follow AI เลยคือไม่ต้องคิดละให้ AI คิดแทนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราศึกษาอยู่ครับถ้ามาถึงจุดนึงเราบอกเราจะไม่คิดแล้วเราจะไม่คิดแล้วเราให้AI คิดแทนเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์เราคือการทดลองนึงที่เราทำเนี่ยเราศึกษาว่าเนี่ยถ้าสมมุติเราให้คนเนี่ยมาเขียนบทกวีแล้วเราโชว์เวอร์ชันที่ AI เขียนดูซิคนเนี่ยจะรู้สึกว่างานกวีนิพนธ์เนี่ยมันสำคัญน้อยลงไหมเมื่อ AI ทำได้หรือเขาจะรู้สึกอยากเรียนจะรู้ได้ไงว่ามัน AI เขียนหรือมนุษย์เขียนถึงจุดนึงมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมว่าเราดูไม่ออกเลยแยกไม่ออกแล้วพอดูไม่ออกตรงนี้ก็ยุ่งสิครับซึ่งเราพบว่าประมาณ 10% ของคนที่เจอบทกวีจาก AI เห็นว่าโห AI เขียนกวีได้ดีมากเลยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขา give up เขา give up ว่าไม่อยากเรียนแล้วการเขียนบทกวีหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยงานศิลปะเนี่ยมันไม่ได้ interesting ไม่ได้น่าสนใจต่อไปแล้วครับซึ่ง 10% เนี่ยคำถามก็คือมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปว่าถ้าเกิดว่า AI มันฉลาดมากขึ้นเนี่ยคนเนี่ยยอมแพ้ความฉลาดของตัวเองหรือเปล่าไอ้ถึงตรงนั้นเนี่ยมนุษย์จะไปทำอะไรล่ะความสร้างสรรค์นี่เราก็ปล่อยให้ AI ทำที่ MIT Lab เนี่ยนอกจากที่ PP ทำแล้วเนี่ยนักวิจัยคนอื่นๆเขาทำเรื่องคล้ายๆกันอนาคตของโลกยังไงใช่ไหมครับคือที่ MIT Media Lab เนี่ยเราสนใจคำว่ามีเดียที่เป็นตัวเชื่อมดังนั้นเราจะไม่ได้สนใจเทคโนโลยีที่มาทดแทนมนุษย์แต่ว่าเชื่อมมนุษย์ไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ MIT มันก็จะมีไอเดียที่บอกว่าเฮ้ยแทนที่จะพูดถึง AI artificial intelligence ถ้าเรากลับกันเป็น intelligence augmentation คือ IA เนี่ย goal คือหรือว่าเป้าหมายคือเปลี่ยนไปเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้แค่สร้างเทคโนโลยีที่ทำให้มันฉลาดอย่างเดียวแต่เราศึกษาว่าเงื่อนไขไหนที่เทคโนโลยีทำให้เราฉลาดขึ้นอย่างเมื่อกี้กลับมาเรื่องการ brainstorm เนี่ยเราก็ศึกษาว่าถ้า AI เนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ให้คำตอบอย่างเดียวแต่มันตั้งคำถามเราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดบางทีออกไปนอกกรอบมากกว่าเดิมเพราะว่าสิ่งที่ AI ทำเนี่ยมันคือการเรียนแบบหรือว่ามิมิกพฤติกรรมของมนุษย์แต่เนื่องจากข้อมูลมันมหาศาลมากไอการเรียนแบบเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะแบบมหัศจรรย์มากทั้งที่จริงๆมันคืออาจจะเป็นแพทเทิร์นที่ใครสักคนนึงในโลกทำมาแล้วสัก10ปี20ปีหรือมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนั้นไม่ใช่ AI มันเป็น IA Intelligence Augmentation Intelligence Augmentation ครับซึ่งมันจะต่างกับ AI ที่เรากำลังเห็นอยู่ขนาดนี้ใช่ครับคือ AI ที่เราศึกษาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวมันของมันเองคือสร้าง Chat GPT สร้าง AI ก็แล้วแต่แล้วเราก็ตุ้มโยนลงไปให้เจอกับมนุษย์แล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีความกังวลว่าเอ้ยมันจะทดแทนแรงงานไหมมันจะทำให้เราความคิดสร้างสรรค์เราฝ่อไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราคิดกลับกันว่าเราบอกว่าเราจะเพิ่มศักยภาพของมนุษย์เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์ทำงานยังไงสมองของเราทำงานยังไง psychology ของเราทำงานยังไงแล้วเราใช้ AI เนี่ยมาเพิ่มในส่วนที่มนุษย์ขาดแคลนอย่างเช่นการคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยเราจะติดอยู่กับสิ่งที่เราเคยเห็นมา AI เนี่ยสามารถจะดึงเราออกไปจากตรงนั้นได้หรือว่ามนุษย์เนี่ยเรามักจะมีปัญหาในเรื่องของตรรกะบางครั้งเนี่ยเราจะแบบว่าเห็นข้อมูลปลอมข่าวเทียมfake news ต่างๆเนี่ยเรามักจะเชื่อเลยเพราะว่าเราถูกคล้ายๆกับนี้หล่อให้เป็นแบบนั้น AI เนี่ยสามารถจะช่วยให้เราเป็นสมองที่2ช่วยเรากรองข้อมูลต่างๆแล้วก็ตั้งคำถามกับเราได้ซึ่งการออกแบบIA หรือว่า Intelligent Augmentation เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่คิดว่าจะมาแรงขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่เรามี AI ที่ดีแล้วเนี่ยเราจะต้องออกแบบกระบวนการที่ทำให้ AI เนี่ยมันสื่อสารหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโลกมันจะเปลี่ยนไปในแง่ที่ว่าการเรียนการสอนการศึกษาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เรียนหลักสูตรแบบเดิมอีกต่อไปแล้วมันต้องสอนให้คนคิดยังไงและไอ้คำว่าปริญญาต่อไปเนี่ยปริญญาตรีเอกโทเอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงครับคือตอนที่พี่เข้ามาที่ MIT เนี่ยดีเรคเตอร์ของ Media Lab บอกว่าเนี่ยคุณมา MIT เนี่ยไม่ใช่เพื่อมาเอาปริญญาจาก MIT ซึ่งโอ้มันยิ่งใหญ่มากเขาบอกว่ามาที่นี่เนี่ยเพื่อเอาปริญญาออกไป คุณจะได้เป็นมนุษย์ที่อิสระทำอะไรก็ได้ ไม่ได้แบบว่ามาเป็นเรียนแล้วเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันทำให้เราสามารถจะเข้าถึงได้อยู่แล้วเราไม่ต้องเป็นหมอเราก็สามารถจะอ่านtextbook โดยการที่มี AI ช่วยเราเข้าใจศัพท์ยากๆทางแพทย์ได้เราไม่ต้องเป็นวิศวะเราก็สามารถจะเข้าใจว่าเฮ้ย
งานทางวิศวกรรมทำงานยังไงยานอวกาศ NASA สร้างยังไงเพราะมี AI มาช่วยเราเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะสร้างอะไร contribute อะไรให้กับโลกพี่ว่าถ้าเราฟลิปโมเดลว่าแทนที่เราจะโฟกัสไปที่แบบเฮ้ยทุกคนต้องแบบค่อยๆเรียนแล้วเก่งๆๆๆๆเราฟลิปกลับไปว่าเด็กเนี่ยควรจะสร้าง contribution แบบไหนให้กับโลกที่มีปัญหามากขึ้นทุกๆวันนี้อย่างเช่นเรื่อง climate change เรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องอะไรต่างๆต้องเชื่อกับปัญหาระดับโลกหรือปัญหารอบตัวเขาสงครามสำคัญคุณต้องเชื่อกับสงครามให้ได้เพราะว่าถ้า AI มันฉลาดถึงขั้นนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนกำหนดได้ว่าสงครามจะเกิดไหมจะเกิดกับใครใครเป็นศัตรูใครเป็นมิตรเขาจะฆ่าใครเราจะช่วยใครใช่ไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยน่ากลัวมากครับคือนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เป็นคนทำแชทบอทคนแรกของโลกเนี่ยโจเซฟไวเซนเบิร์มเขาบอกว่ามันมีความแตกต่างระหว่าง judgmentกับ decision คือการตัดสินใจกับjudgment ที่พี่ไม่แน่ใจภาษาไทยวิจารณญาณเนี่ยมันต่างกันคอมพิวเตอร์ช่วยเราตัดสินใจได้ว่าจะฆ่าใครจะยิงใครจะทำอะไรก็แล้วแต่วิจารณญาณว่าเราควรจะทำอะไรเนี่ยมันต่างกันดังนั้นสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันต้อง cultivate ไอ้วิจารณญาณพวกนี้ครับแล้วก็เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับโลกที่มันซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆแต่ AI มันไม่มีศีลธรรมนะมันแยกไม่ออกนะว่าคนนี้คนดีคนนี้คนไม่ดีถ้าเราเพียงแต่เขียนคำสั่งเข้าไปว่าใครก็ตามแต่ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นศัตรูกับเราจงทำลายซะครับเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอาจจะทำลายเราเองด้วยซ้ำใช่ไงเพราะเราบังเอิญไปมีพฤติกรรมคล้ายๆอย่างนั้นเข้าไปใช่การตัดสินใจมันเลยต่างจากjudgment ใช่ไหมครับเพราะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถจะ make decision ได้ decision มันยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเรามี AI ที่สามารถจะตัดสินใจได้ดีแบบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราจะต้องตัดสินใจโดยกรอบแบบไหนโดยเงื่อนไขแบบไหนอันนี้มันคือ judgment มันคืออีกเลเวลหนึ่งซึ่งพี่ว่ามนุษย์ในวันข้างหน้าเด็กๆในวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เราจะอยู่ท่ามกลางกับความซับซ้อนแล้วก็ความหลากหลายของไอเดียได้ยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีเนี่ยเราพูดถึงไอ้รถที่มันวิ่งได้ในตัวมันเองแล้ว AI ก็จะเป็นคนสั่งมันว่าถ้าไปถึงตรงไหนสี่แยกนี้กฎจราจรเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนวิ่งสวนมาให้เลือกที่จะถ้ามี1คนให้ชน1คนถ้าได้ชน5คนมาต่างๆนานานั่นเป็นเรื่องศีลธรรมนั่นเป็นความถูกต้องไม่ใช่แค่กฎจราจรเท่านั้นเองแต่ AI มาถึงจุดนี้ที่พัฒนาต่อไปเนี่ยคำว่า ethics ศีลธรรมความถูกต้องเนี่ยความเป็นธรรมความเท่าเทียมเนี่ยมันจะให้ AI มีความตระหนักรู้สึกได้ไหมคือที่ MIT ก็มี study อันนึงที่พูดเรื่องรถที่ขับเคลื่อนเองได้เนี่ยครับว่าถ้ารถที่ขับเคลื่อนเองได้เนี่ยเบรกแตกจะเลือกชนใครชนให้คนที่อยู่ในรถเนี่ยตายก็คือชนเกาะกลางถนนแต่ protect คนข้างนอกคนข้างนอกที่เดินบนถนนเนี่ยปลอดภัยแต่คนในรถตายหรือ AI คนจะเลือกชนคนข้างนอกเพื่อจะเซฟคนที่อยู่ในรถแล้ว AI เนี่ยอันไหนคือคำตอบที่ถูกต้องทางจริยธรรมซึ่งเขาก็ทำการทดลองแล้วก็พบว่าเนี่ย self driving car ของประเทศไทยของประเทศญี่ปุ่นของประเทศอเมริกาเนี่ยควรจะตัดสินใจไม่เหมือนกันเพราะแต่ละที่เนี่ยมี moral value ไม่เหมือนกันเป็นพุทธนั่นเป็นคริสต์อย่างนั้นเหรอหรือว่านั่นเป็นมีกฎหมายของแบบตะวันตกนี่ของเอเชียอย่างนั้นเหรอบางที่บอกว่าให้ชนเด็กเพราะว่าแวลูคนแก่มากกว่าบางที่บอกให้ชนคนแก่เพราะแวลูเด็กมากกว่าดังนั้นผลการทดลองอันนี้มันโชว์ให้เห็นว่าแม้แต่มนุษย์เองเนี่ยเราก็มีชุดความคิดทางจริยธรรมที่มันไม่เหมือนกันทั่วโลกดังนั้นคำถามว่าAI ที่มันถูกต้องทางจริยธรรมเนี่ยมันก็ต้องถูกออกแบบมาเบสออนวัฒนธรรมต่างๆถ้าอย่างนั้นคนละเจเนอเรชันของพีพีกับผมเนี่ยห่างกันคนละรุ่นใหญ่เลยเนี่ย50ปีเลยเนี่ยผมถ้า AI มันฉลาดขึ้นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการสามารถอยู่ยาวนานผมอยู่ได้เกิน100ปี AI เนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตผมจากนี้ไปแต่ว่า AI จะทำอะไรกับชีวิตอย่างคนรุ่น20กว่าใกล้30อย่างพี่ๆบ้างคือพี่ว่าความสำคัญของ AI ในยุคนี้คือมันเป็นเครื่องมือในการเร่งปฏิกิริยาเราเห็นจริงๆสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในโลกเราเห็นการทดแทนของเทคโนโลยีกับผู้คนเราเห็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำเราเห็นเรื่องของ climate change ตอนนี้ AI มันกำลังเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นเรามีเทคโนโลยีที่สามารถจะทดแทนคนได้เร็วมากขึ้นซึ่งถ้าเราไม่ออกแบบมันดีๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำที่สูงมากๆถูกต้องเราจะคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะฟลิปมันยังไงเราจะ empower คนมากๆคนหมู่มากๆขึ้นได้ยังไงพี่ว่านี่มันเป็นคำถามสำคัญซึ่งพี่ว่าเด็กในgeneration พี่เนี่ยก็จะมีความท้าทายที่อาจจะแตกต่างกับคนในรุ่นก่อนหน้าอย่างเช่นตอนนี้พี่รู้สึกว่าเด็กในรุ่นพี่เนี่ยเราแคร์social
appearance ค่อนข้างเยอะแบบว่าทุกวันเราจะเช็คแล้วคนไลค์เท่าไหร่ใน Facebook เราคนไลค์เท่าไหร่ใน Instagram เราใน TikTok เราคนดูเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยมันก็มีความอันตรายเหมือนกันว่ามันอาจจะ drive ให้คนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ในทิศทางที่จะเอาใจแต่ว่าเอาใจ algorithm algorithm มากเกินไปลืมไปว่าชีวิตมันก็มีอีกมีแง่มุมอื่นมันมีความสุขแบบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับโซเชียลมีเดียเลยนะมันอยู่กับครอบครัวได้นะมันใช้เวลาพูดคุยร้องเพลงได้นะอันนี้จะเปลี่ยนไปแต่คนรุ่นผมเนี่ยสามารถจะคิดย้อนกลับไปว่าชีวิตเราที่สบายๆคือชีวิตที่ไม่ต้องอยู่กับโซเชียลมีเดียไม่ต้องอยู่กับเทคโนโลยีตลอดเวลาไม่ต้องอยู่กับมันตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันเจ้า AI เนี่ยมันจะบังคับให้ชีวิตรุ่นคุณกับรุ่นผมต่างกันเยอะไหมล่ะคือพี่ว่าเนื่องจากว่า value ของคนแต่ละ generation มันต่างกันเนี่ย มันก็จะทำให้ไอ้ช่องว่างตรงนี้มันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆอีกหน่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กในรุ่นพี่ยังแคร์เรื่องของ social แบบนี้มากขึ้นด้วยไปเรื่อยๆเนี่ย เราก็อาจจะแบบว่าเฮ้ไม่ต้องมีหรอกชีวิตจริงเราแค่สร้าง AI อ่ะอย่าแบบอ่ะมีคุณพ่อแม่ที่มานั่งอยู่ด้วยบอกว่าเฮ้ยอีกหน่อยแม่ดุมากสร้าง AI แม่มาแทน แฟนแบบว่ามีปัญหาเยอะมากสร้าง AI แฟนมาแทน ครูบ่นเยอะสร้าง AI ครูมาแทน เราก็จะอยู่ในโลกที่ทุกอย่างเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นโลกเสมือนเป็นวิร์ชวลหมดเลยอันนี้เป็นโลกที่น่าอยู่หรือไม่น่าอยู่เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าถามคนรุ่นพี่เขาอาจจะบอกว่าอ้าวก็ทุกอย่างมันแบบว่าสวยงามเราสั่งได้เราสั่งได้เป็นแบบที่เราทุกเต็มแบบที่เราต้องการทั้งหมดไม่ได้ personalize ผมเนี่ยไม่ได้ไอ้อย่างเนี้ยมันผิดธรรมชาติแล้วทำไมไอ้อย่างเนี้ยถ้าคนที่ถือศาสนาเชื่อพระเจ้ายิ่งไม่ได้ใหญ่เลย unholy unholy พระเจ้าสร้างให้มาเป็นอย่างนี้คุณอยู่ดีๆมนุษย์จะไปเปลี่ยนที่พระเจ้าสร้างไม่ได้ใช่ไหมซึ่งคนรุ่นพี่ก็อาจจะถามว่าอ้าวก็เราต้องการเอาอุปสรรคทั้งหมดออกจากชีวิตถ้า AI ทำให้ชีวิตเราเป็นยูโทเปียมีแฟนที่เป็นแบบในอุดมคติมีแม่ในอุดมคติครูในอุดมคตินักการเมืองในอุดมคติทำไมเราจะอยู่ในโลกแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นคำถามที่น่าสนใจผมจะบอกแล้วว่าคนรุ่นคุณคิดผิดเพราะว่าถ้าคุณบอกคุณต้องให้ชีวิตเป็นอย่างทุกอย่างที่คุณกำหนดได้เนี่ยคุณจะไม่มีความตื่นเต้นคุณจะไม่มีสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงมันจะไม่มีความรู้สึกดีใจเสียใจอบอุ่นหงอยเหงาซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของความสุดยอดของความเป็นมนุษย์แต่ถ้าพูดถึงว่าคุณสั่งได้ตั้งแต่คุณเกิดคุณอยากเป็นนู่นเป็นนี่คุณอยากมีพ่อแม่แบบนี้อยากมีแฟนแบบนี้ชีวิตคุณน่าเบื่อมากชีวิตคุณเนี่ยมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าคุณจะรู้ล่วงหน้าว่า10ปี20ปีข้างหน้าเป็นยังไงคุณไม่อยากจะรู้เพราะคุณจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความคาดหวัง expectation หรือความ surprise ต่างๆที่จะรออยู่ข้างหน้าตรงนี้คือความตื่นเต้นความสดใสหรือสีสันของชีวิตนะถ้าคุณกำลังจะกำหนดมันได้เนี่ยนะคุณก็จะเปลี่ยนโลกไปอีกแบบหนึ่งเลยเราอยู่กันคนละโลกโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมใช่ซึ่งพี่ว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ value ที่คนแต่ละ generation มีแล้วความถามว่าไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยคือชีวิตแบบที่มันมีทั้ง up and down มีทั้งดีไม่ดีเจอสิ่งที่เราชอบไม่ชอบหรือมันคือชีวิตที่ทุกอย่างเป็นไปแบบที่ต้องการหมดพี่ว่า AI เนี่ยมันสามารถจะสร้างโลกในแบบที่เราอยากจะเห็นได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคนไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถ experience แบบนั้นได้ไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นมหาศาลไอ้ divide ไอ้แต่ก่อนเราเรียก digital divide นะช่องว่างระหว่างคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นกับเล่นไม่เป็นตอนต่อไปนี้จะไม่ใช่แล้วตอนนี้จะเป็น augmentation divide มันจะมีคนบางกลุ่มที่มีเทคโนโลยีที่ enhance เขาคิดเร็วขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแต่คนบางกลุ่มที่ left behind โดยเทคโนโลยีพวกนี้คำถามใหญ่คือใครจะเป็นคนกำหนดกติกาเหล่านี้ในระดับโลกและในระดับประเทศคือตอนนี้เนี่ยมันก็มี regulation ในระดับโลกที่เกิดขึ้นที่ EU ใช่ไหมครับพูดถึง AI Act ที่อเมริกาไบเดนก็ออกมาแล้วเรื่องของการกำหนด regulation ว่า AI พวกเนี้ยควรจะถูกรัฐบาลตรวจสอบในมิติไหนบ้างซึ่งจริงๆมันก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดมิติเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราคุยกันเนี่ยเรื่อง value ต่างๆเรื่อง ethics ต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่ในพวกนั้นโดยโลกไม่ได้แต่ละสังคมก็มีคนละแบบนี่ใช่ครับคุณจะไปกำหนดโดยอเมริกาโดย EU แล้วสังคมอย่างไทยเราล่ะคุณจะมาบังคับเราไม่ได้นะนี่มันไม่ใช่เป็นสหประชาชาติที่ทุกคนจะต้องมากฎเกณฑ์เดียวกันตรงนี้มันจะลำบากตรงนี้แหละผมว่ามันจะซับซ้อนตรงนี้แหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าโมเดลหรือว่า AI ต่างๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยตอนนี้มันถูก monopolize โดยบริษัทไม่กี่บริษัทนั่นสิใช่ไหมครับอย่างตอนนี้คนบอกว่าเฮ้ย CEO ของ Tech Company เนี่ยเผลอๆมีอิทธิพลมากกว่า President ของบางประเทศอีกด้วยซ้ำแน่นอนทุกวันนี้ Bill Gates ทุกวันนี้ Elon Musk เนี่ยมีอิทธิพลเหนือเจ้าไบเดนแน่นอนใช่ไหมใช่ครับซึ่งอันนี้คำถามคือเราจะสร้างการถ่วงดุลบาลานซ์ยังไงกลไกแบบไหนที่จะทำให้เทคคอมพานีพวกนี้ถูกตรวจสอบได้อย่างถูกต้องเพราะว่าคำถามคือเอ๊ะ
ทุกวันนี้แม้แต่AI ที่บริษัทพวกนี้สร้างขึ้นมาคนข้างในก็ยังไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ากลไกทำงานมันทำงานยังไงนี่คือเหตุผลว่าทำไม AI หลายๆครั้งมันยังพูดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องออกมามัน hallucinate ใช่ไหมครับคำที่เราเรียกกันอย่างนั้นเราต้องเบรกไหมต้องเบรก AI ไหมเห็นบางในอเมริกาก็มีกลุ่มคนออกมาบอกเฮ้ยพอละอย่าพัฒนามากไปกว่านี้เลยมีใช่ไหมอาจารย์พี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ทรายด้วยในจดหมายจดหมายเรียกร้องว่าอย่าพัฒนา AI มากไปกว่านี้มิฉะนั้นมันจะมาควบคุมมนุษย์ใช่ครับแต่ว่าพี่ว่ามีชอบประโยคอันนึงของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบิลไพรส์แมรี่คูรีเขาบอกว่าเวลาที่เรากลัวเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเข้าใจมันมากขึ้นแล้วความกลัวเราจะลดลงศาสตร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอย่างที่พี่พูดถึง human AI interaction คือการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI เนี่ยจะทำให้เราค่อยๆเข้าใจได้ว่าเฮ้ยมนุษย์จุดแข็งอยู่ตรงไหนจุดอ่อนอยู่ตรงไหน AI จุดแข็งอยู่ตรงไหนจุดอ่อนอยู่ตรงไหนแล้วถ้ารวมกันเนี่ยมันจะทำงานยังไงได้มากขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าอีกศาสตร์นึงที่อันนี้เป็นคำใหม่เลยซึ่งพี่ว่ามันจะมาแรงมากเลยคือคำว่า mechanistic interpretability mechanistic interpretability interpretability คือบอกว่าเราจะต้องตีความแบบอะไรแบบกลไกกลไกที่มันกำหนดได้ใช่ครับคือเราต้องเปิดสมอง AI ออกมาเหมือนเวลาที่หมอผ่าตัดใช่ไหมครับบอกว่าหมอที่ผ่าตัดสมองเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยเส้นเลือดมันอุดตันตรงนี้เราต้องไปนั่นมันไปแกะมันศาสตร์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นคือการศึกษา AI ศึกษาเส้นนิวรอนของ AI เลยว่าเฮ้ยนิวรอนกลุ่มนี้ทำงานอะไรเวลาที่ AI มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอัลกอริทึมไปเอาข้อมูลตรงไหนมาตอบซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ได้หมายความว่าเราจะเห็นหมดเลยว่าการที่ AI มีคำตอบอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันเกิดมาจากข้อมูลชุดไหนหรือว่ามันเกิดจาก data set อันไหนที่ทำให้มันเกิดพฤติกรรมอันนี้ขึ้นแล้วถ้าเราศึกษาแบบนี้ได้เราก็จะไม่กลัวอีกต่อไปแล้วอ๋อเดี๋ยว AI วันนึงมันจะลุกมาปฏิวัติเราเพราะเราเห็นหมดเลยว่าในสมองของมันเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างมีกลไกแบบไหนอยู่บ้างก็เราเขียนมนุษย์เขียนเองไม่ใช่หรออัลกอริทึมแบบนี้แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเขียนวิธีการเรียนรู้แต่ AI มันไปเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเราไม่รู้ว่ามันเรียนรู้อะไรมาบ้างเราไม่รู้ว่ามันพิกอัพสกิลไหนมาบ้างเราไม่รู้ว่ามันเมคดิซิชั่นนี้เพราะมันมีไบแอสแบบไหนอยู่บ้างถ้างั้นคนไทยควรจะทำความเข้าใจปรับตัวยังไงกับไอ้ AI ที่เราเห็นภาพนี้อยู่แง่ดีก็มีมหาศาลแง่อันตรายก็มีมากมายเนี่ยคนไทยเราสถาบันการศึกษาควรจะปรับตัวยังไงคนไทยควรจะเข้าใจยังไงคือพี่ว่ามี3ประเด็นอันที่หนึ่งคือ AI literacy เนี่ยสำคัญมากคือตอนนี้รู้ทันว่า AI มันคืออะไรบางครั้งเนี่ยสัญชาตญาณเราเชื่อว่าหุ้ย AI มันตอบเหมือนมนุษย์เลยมันเป็นคนหรือเปล่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เราจะต้องเข้าใจมันว่าไอ้สิ่งที่มันดูเหมือนเนี่ยจริงๆแล้วข้างในมันคืออะไรแล้วเราจะใช้ประโยชน์ของมันได้ยังไงอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือพี่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนโกหรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการศึกษาถ้าบอกว่าเราเรียนเพื่อจะไปทำอาชีพเรียนเพื่อที่จะไปทำอาชีพที่มันมีอยู่แล้วหรือว่าทำเงินสอบแข่งขันได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับโกพวกนี้มันเป็นโกที่ AI ก็สามารถทำได้โกที่สำคัญคือทำยังไงที่จะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้คือสามารถที่จะเรียนรู้จักตัวเองว่าเราคือใครเรียนรู้ว่าเราจะ contribute อะไรให้กับโลกแล้วเรียนรู้ที่จะหาสิ่งที่มันมีความหมายกับชีวิตเราแล้ว AI เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าเราต้องพัฒนาเรื่องของ research capability เพราะว่าตอนนี้เราเห็น AI ส่วนมากเกิดขึ้นในฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปใช่ไหมครับทำยังไงที่เราจะมีงานวิจัยที่มัน advance ในบ้านเราซึ่งไม่ใช่แค่พัฒนา AI อย่างเดียวแต่ว่าศึกษาวิธีการที่ AI มาเพิ่มศักยภาพของเราหรือว่าศึกษาวิธีการที่จะเข้าใจกลไกภายในของ AI อย่างฟิลอย่าง mechanistic interpretability เนี่ยเท่าที่พี่เข้าใจเนี่ยเป็นฟิลที่เพิ่งตั้งขึ้นมาไม่เกิน2ปีฟิลเนี่ยเป็นฟิลที่มาแรงมากแล้วจะมีบทบาทสำคัญมากในอนาคตพี่ยังไม่เคยเห็นนักวิจัยไทยที่ทำสาขานี้เลยยังไม่มีเพิ่งเริ่มต้นใหม่มากใช่ฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องปรับหลักสูตรหมดทุกคนต้องจบตั้งแต่ประถมมัธยมต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีเรียนวิธีสอนอย่างทั้งหมดเลยเหรอคือพี่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องคนที่จะทำงานเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องเห็นภาพใหญ่แล้วก็ต้องเห็นอนาคตว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากขึ้นเรื่อยๆที่ดีเรคเตอร์ของ Media Lab บอกว่า how do we survive the faster future อนาคตที่มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเร็วขึ้นด้วยแล้วก็แรงขึ้นด้วยเร็วขึ้นและแรงแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นด้วยซับซ้อนมากขึ้นนี่คือปัญหาcomplexity เนี่ยพี่ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยว่า
ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่มันซับซ้อนมากเราไม่มีคำตอบเดียวที่ตอบได้ทุกอย่างหรือเราไม่มีคำอธิบายที่มันแบบเรียบง่ายว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วแบบนี้จะเกิดขึ้นโอ้ทุกอย่างมันโยงกันหมดเลยเหมือนตอนนี้ที่เราพูดถึงสงครามโอ้โหเวลาเรามองสงครามเนี่ยมีหลายปัจจัยมากใช่ไหมครับแล้วก็แค่เทคโนโลยีใหม่เห็นโดรนแล้วก็ตื่นเต้นแล้วแต่ต่อไปนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกคือ AI จะมาวางยุทธศาสตร์การสู้รบได้เลยนี่คือปัญหาแล้วมันอาจจะอิมโพเรนวิธีคิดของนักการเมืองวิธีคิดของผู้นำโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอันนี้คืออันนึงที่เรา study ที่ MIT คือศึกษาว่า AI เนี่ยมันอิมโพเรนหรือว่ามันมีอำนาจคล้ายๆกับชี้นำเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อไหร่บ้างซึ่งพี่ว่าอันนี้อันตรายเหมือนกันคือ AI มันไม่ใช่แค่มาเป็น collaborator มาเป็นเพื่อนร่วมงานเราแต่สั่งเรามันสั่งเรากำหนดชะตากรรมกำหนดวิธีคิดของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวไอ้การที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อันตรายถูกต้องมากเราเป็นเด็กไทยคนแรกที่ MIT Media Lab เนี่ยเป็นไงไหวไหมสู้เขาไหวไหมก็ต้องพยายามต่อไปต้องพยายามต่อไปก็น่ากลัวไหมแล้วก็มันการแข่งขันกันดุเดือดไหมเจออาจารย์ที่บอกเอ้ยยูมาจากไหนยูรู้เรื่องไหมเนี่ยมีไหมคือพี่ว่าตอนนี้เนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยสนใจประเด็นเรื่องของ AI เพราะเราอยู่ที่นั่นเนี่ยเราก็จะเห็นโอ้โหแบบว่าคนที่ต่างๆเนี่ยเขาคิดกันถึงไหนแล้วไอ้ศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันแอดวานซ์เร็วมากเราก็ต้องคิดในบริบทโลกไม่ได้คิดแต่ในบริบทไทยอย่างเดียวถูกต้องครับฉะนั้นเราคิดบริบทโลกแล้วมาใช้กับบริบทไทยหรือคิดจากบริบทไทยแล้วก็ไปค้นหาบริบทโลกยังไงวิธีคิดครับคือคิดอย่างเด็กไทยอ่ะที่มาอยู่ในบรรยากาศเช่นนั้นคือพี่พออยู่ที่นั่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่พยายามทำก็คือพยายามจะโยงวิธีคิดแบบ MIT กลับมาที่ไทยเหมือนปีที่แล้วเราก็จัด MIT Southeast Asia Forum ใช่ไหมครับกับหน่วยงานในประเทศไทยอย่าง KBTG Bangkok Bank หรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เขาทำเรื่องนวัตกรรมเนี่ยครับเราก็พยายามจะโยงให้สิ่งนี้เกิดขึ้นตอนนี้ที่ Media Lab เราก็มีโปรเจกต์ที่ทำกับหน่วยงานในประเทศไทยอย่างแบงก์กสิกรอย่างเงี้ยเราก็พูดเรื่อง AI กับเรื่องของ Financial Decision Makingเอาวิธีคิดแบบพี่นอนเนี่ยกลับมาอยู่ในบริบทบ้านเราอะไรเงี้ยครับซึ่งพี่ว่าเป็นสิ่งที่มันจะค่อยๆสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ใช่แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ของไทยเราเนี่ยควรจะได้รับรู้ว่าขณะนี้โลกเขาคิดอะไรไปถึงไหนยังไงเรื่อง AI เราจะไม่ใช่แค่คนใช้เหมือนกับเรื่องอินเทอร์เน็ตแล้วอินเทอร์เน็ตนี่เราจะเป็นผู้ใช้ปลายทางแต่เราจะต้องศึกษาย้อนกลับมาให้เข้าใจต้นทางกลางทางและสามารถพัฒนาที่มันเหมาะกับเราด้วยใช่ไหมถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะใช้ AI เนี่ย AI มันจะใช้เรานี่อันนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญนี่ฉะนั้นประโยคตั้งแต่แรกที่เข้ามาก็คือว่าโลกวันนี้มนุษย์พยายามที่จะปรับให้เป็นเครื่องยนต์กลไกเครื่องยนต์พยายามที่จะเป็นมนุษย์มากขึ้นใช่ ความย้อนแย้งอันนี้แหละคือ สิ่งที่พี่ว่าเป็นถ้ามีคำอะไรที่เป็นธีมของ2023คือ humanize the machine and maximize the human นี่ครับแต่ความย้อนแย้งนี้นะครับจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าเราเข้าใจมันแค่ไหนบทสนทนานี้ระหว่างคน2รุ่นนี่ผมเชื่อว่าอนาคต AI เนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อคนทุกรุ่นจากนี้ไปคนที่ตามไม่ทันคือคนที่จะตกงานเขาบอกว่าไม่ใช่คนจะตกงานเพราะ AI แต่คนที่ไม่เข้าใจ AI จะเป็นคนตกงานใช่ไหมครับใช่ครับฉะนั้นบทสนทนาเรื่อง AI ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องนำไปสู่การพัฒนาปรับเปลี่ยนยกเครื่องปฏิรูประบบการศึกษาวิธีคิดและการเชื่อมสังคมไทยการศึกษาไทยการพัฒนาประเทศไทยกับระดับโลกสากลอย่างมีน้องพีพีที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง MIT กับไทยเราเนี่ยและบทสนทนาอย่างนี้ก็อยากจะให้คนไทยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับคนไทยอย่างพีพีด้วยนะครับไทย PBS ก็จะเป็นศูนย์กลางเป็นตัวเชื่อมในบทสนทนานี้ต่อไปครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับพี่พีครับสวัสดีครับคุยนอกกรอบครับทุกวันพฤหัสทางไทย PBS 3:30 น.ผมจะสนทนากับทุกคนที่น่าสนใจที่มีความคิดความอ่านวิถีชีวิตแนวทางการสร้างสรรค์และอะไรที่คิดแปลกแหวกแนวไปจากที่เราได้ยินตามปกติครับพบกันทุกวันพฤหัส3:30 น.ทางไทย PBS ที่นี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.